แอรอนกับฉันเราทำรายการวิทยุได้รางวัลสาธารณะมาแล้วหลายรางวัลโปรเจกต์ล่าสุดของเรารื้อฟื้นคดีฆาตกรรมเก่าเมื่อ20ปีที่แล้วเราชอบกลับมาตรวจดูเหตุการณ์ด้วยมุมมองที่เป็นกลางค่ะมีอะไรให้เรียนรู้มากจากเหตุสยองที่คุณเจอไม่มีอะไรให้เรียนรู้ไม่มีข่าวใหม่จากวงในไม่มีการค้นพบเขามีตัวตนจริงเหรอใครก็บูกี้แมนผมอ่านที่คุณนี่คุณไม่เชื่อเรื่องบูกี้แมนนะผมเชื่อว่ามีไมเคิลไมเยอร์สฆาตกรโรคจิตคลั่งแต่บูกี้แมนไม่คุณควรเชื่อโอเคไมเคิลไมเยอร์สคือมนุษย์ที่ฆ่าพี่สาวตัวเองตอนที่เขา6ขวบและเขาตามล่าคุณเราแค่อยากรู้เหตุผลเราอยากรู้ข้างในจิตใจเขาเรื่องราวของคุณถึงได้สำคัญมากเรื่องของฉันเหรอแต่งแล้วหย่าสองรอบมีปัญหาหนักหน่วงทั้งกับลูกสาวและหลานสาวคุณไมเคิลไมเยอร์สฆาตกรรมไปตั้ง5ศพแต่เขาเป็นคนที่คุณอยากทำความเข้าใจงั้นเหรอส่วนฉันหย่า2ครั้งและเป็นชีวิตแห่งซวยงั้นเรามาคุยเรื่องที่เจ้าหน้าที่มารับตัวลูกสาวคุณเธอเพิ่งอายุ12พวกเขาว่าคุณไม่เหมาะเป็นแม่นานแค่ไหนคุณถึงได้สิทธิ์รับลูกกลับไม่เคยได้แต่เรื่องนี้คุณรู้อยู่แล้วเราที่เราเห็นเขาเราไปเจอไมเคิลผมให้เขาดูหน้ากากไม่มีอะไรเลยไม่มีการตอบสนองไม่มีเขาจะไม่พูดกับใครเลยไม่เคยพูดด้วยแต่ผมคิดว่าเขาอาจจะพูดกับคุณทำไมคุณไม่ลองไปเจอตัวเขาและพูดทุกๆอย่างที่คุณอยากจะพูดมานานไปกับเราให้เราช่วยคุณปลดปล่อยตัวเองได้โปรดหมดเวลาขอค่าจ้างฉันด้วยออกไป